จงตั้งใจฟังธรรมเทศนาเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แก่ตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นส่วนมากการภาวนาการฟังเทศถึงแม้ประโยชน์คนอื่นถ้าหากไม่ทำประโยชน์ส่วนตัวมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยประโยชน์ส่วนตัวเป็นของสำคัญที่สุดคนอื่นมันเห็นหากทำตามเราถ้าเราทำเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วท่านตนเองไม่ทำมาเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วคนอื่นไม่เอาตัวอย่างที่ไหนตัวอย่างทางดีในชอบมันก็อยู่ที่ตัวของเรานั่นเองการฟังเทศคอยคิดอย่างนี้ที่พุทธศาสนาสอนให้เอาประโยชน์ส่วนตัวไม่คิดเราแต่คนอื่นนั่นไม่จริงมหายานไม่ต้องเอาประโยชน์ส่วนตัวคือไปประสงค์ประโยชน์ส่วนคนอื่นเหตุนั้นพระโพธิญาณจะค่อยมากควรอิ่มควรเอิบอะไรต่างเป็นพระโพธิญาณนั้นผู้หญิงก็เป็นโพธิญาณความเป็นจริงก็ประโยชน์ส่วนตัวนั่นแหละเป็นพระโพธิสัตว์ส่วนตัวนั่นแหละแต่ว่ามุ่งไปเพื่อประโยชน์คนอื่นพระโพธิสัตว์ก็มุ่งความตรัสรู้เนี่ยจึงได้เรียกเป็นพระโพธิสัตว์เขาถือตื้นๆถือเปลือกถือพวกโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้ามีอยู่แต่ไม่ถึงสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่หรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ก็เหมือนกับตัวพระองค์เจ้ายังอยู่ทำไมยังต้องไปถือว่าโพธิสัตว์การทำประโยชน์ส่วนตัวนี่คือการภาวนาตั้งใจกำหนดพิจารณาภาวนาส่วนตัวอะไรเป็นตัวอะไรเป็นตนให้เห็นตัวของตนได้ก่อนร่างกายนี่หรือเป็นตัวร่างกายนี่จะเป็นตนของตัวหรือนี่คนเพียงถือเพียงตื้นๆเพลินก็เลยหยิบขึ้นมาที่จะเอามาเป็นตนเป็นตัวแต่ว่าไม่ได้ทำตัวเป็นประโยชน์แก่ตัวของตนเองถือร่างกายเป็นตัวแล้วก็เลยทนุถนอมบำรุงบำเรอปรนปรือให้อิ่มน้ำสำราญให้อยู่เย็นเป็นสุขคำว่าอยู่เย็นเป็นสุขเขาอิ่มน้ำสำราญมันอยู่ที่ไหนกันวะมันสุขที่ไหนมันไม่มีความสุขหรอกจะทำยังไงยังไงก็ไม่มีความสุขยิ่งกินก็ยิ่งแก่ยิ่งกินก็ยิ่งเฒ่าทุกวันโรคภัยไข้เจ็บก็มีแค่ทุกวันเรานั่งนอนยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถต่างๆคือเปลี่ยนอิริยาบถนั่นเองการเปลี่ยนอิริยาบถก็หมายความนึงไม่สบายไม่สบายมันยังค่อยเปลี่ยนอิริยาบถอิริยาบถเป็นเครื่องระงับเสียซึ่งความกวนกระวายเรียกว่าระงับทุกข์ในชั่วคราวอิริยาบถนั่งไปหายืนไปอิริยาบถเดินไปหานอนไปหานั่งอะไรต่างๆคือมันไม่สบายแล้วมันยังค่อยเปลี่ยนอิริยาบถนั่นแหละยังว่ามันมีสุขที่ไหนความที่บำรุงบำเรอมันอยู่หาความสุขไม่ได้หรอก
ยิงโรคประจำตัวซะแล้วอดอดแดดจะตลอดเวลาหรือตัวของเราบอกได้ไว้ฟังกันยังชั่วหน่อยมองไม่ได้ห้ามไม่ฟังไม่เจ็บมันก็เจ็บไม่แก่มันก็แก่ไม่ให้ตายมันก็ตายตายทุกวันเรานั่งอย่างนี้ก็เลยชื่อว่าตายไปแล้วหลายนาทีเป็นหลายชั่วโมงแล้วคือความแก่นั่นเองแต่ตัวของเราไม่ระลึกไปได้เลยประมาทอยู่ถ้าลึกความแก่ของตนอยู่เสมอแล้วเห็นความแก่ของตนเป็นนิดไม่มีความประมาทต้องรีบเร่งประกอบความเพียรภาวนาหรือสร้างคุณงามความดีให้เกินดีที่ตนนั่นแก่ก็ไปหาตายนะสิพอประมาทเสียมันก็คนเข้าป่าตอนค่ำไปหาฟืนแล้วหาไม้อะไรก็ตามเถอะเข้าป่าไปตอนค่ำรีบได้สิ่งได้ของอะไรก็รีบเก็บมาได้หลวยได้ฟืนอะไรก็รีบเก็บมาใช่พอได้ใช้ได้สอยมันกลัวจะมืดกลัวจะค่ำนั่งก็ยังท่านก็ยังว่าท่านเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทไฟไหม้ผมของคนเรานะไฟไหม้ศีรษะต้องรีบดับไม่มีใครจะปล่อยให้มันไหม้ตลอดเวลาหรอกรีบกลับรีบดับเลยท่านเห็นชีวิตของตนเปรียบเหมือนกับไฟไหม้ผมขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความเพียรภาวนาหรือรักษาศีลเป็นนิดอันนี้การที่ว่าตนน่ะมันไม่ใช่ตัวของเราเขาหากเกิดขึ้นมาแล้วต้องหากแก่หากเจ็บชราในคนที่สุดก็ดับสลายไปเป็นเรื่องของสังขารไม่ใช่ตัวของเราเรามาถือว่าต่างหากนั่งยึดว่าของกูของกูต่างหากแต่ที่จริงไม่ใช่ของกูมาพูดว่าของกูของกูนั่นก็ไปยึดเอาตัวว่าตนว่าของกูเนี่ยดังนั้นแต่ดาบมันก็ไม่เห็นว่าของกูเห็นดาบแต่ดาบก็หมดเรื่องหมดพูดว่าของกูก็หมดซะไม่สาบายใช่ไหมมีเจอมาไม่ใช่ของเราการพิจารณาเห็นที่ไม่ใช่ของเรานั้นมันเป็นประโยชน์แก่เราจริงคนเห็นตัวของเราเช่นนั้นย่อมกระทำตามเป็นเหตุให้เป็นประโยชน์แก่ตนและเป็นประโยชน์เป็นเหตุและเป็นประโยชน์แก่คนอื่นต่อไปจึงควรพิจารณาอยู่เป็นนิดคิดค้นอยู่เป็นนิดทั้งเรื่องตัวของเราไม่มีใครเห็นเราก็เราเห็นตัวของเราเองไม่มีใครคิดค้นหรอกมีตัวของเราเนี่ยคิดค้นเองตัวของเราเป็นคนยึดค้นถือตัวของเราก็ต้องเป็นคนละสิอันนี้มีแต่ยึดแต่ถือมันมีการละสักทีมันก็แย่แล้วทีเดียวนั้นถือมันก็ไม่ใช่ของเรามันยึดไปถือมันก็ไม่ใช่ของเรามันยึดเปล่าๆยึดตรงลมแรงๆไว้ไงนั่นมันเห็นได้อะไรขึ้นมา
พียงแต่เราอยู่ชั่วคราวอาศัยชั่วคราวนะถ้าหากเราไม่หล่อเลี้ยงร่างกายนี้มันก็อยู่ไม่ได้มันทันที่จะเสื่อมสูญชิบหายไปคือตายเนี่ยนั่นหล่อเลี้ยงไว้แต่อย่าไปหล่อเลี้ยงอย่างเดียวนะหล่อเลี้ยงมันอย่างเดียวแล้วไม่ได้มันเพลินเพื่อเพลินมัวเมาทำให้เราลืมตัวหล่อเลี้ยงเราเห็นคุณค่าของการที่มันอยู่นั้นที่มันอยู่มันอยู่ได้ชั่ววันหนึ่งวันหนึ่งนะเห็นคุณค่าของมันเห็นประโยชน์ของมันว่ามันทำประโยชน์ให้แก่เรารีบเร่งครับคุณทำก็ดีใช่ไหมแม่มาเองเคยพูดอยู่เสมอว่าเลี้ยงมันน่ะคือว่าเลี้ยงมันให้อยู่นะให้เรียกว่าให้เลี้ยงมันให้อยู่ชั่วคราวหล่อเลี้ยงมันอยู่ชั่วคราวเปรียบเหมือนกับคนเช่าบ้านเช่าเรือนถ้าไม่ให้ค่าเช่าเขาก็ไล่หนีคือตายให้ค่าเช่าก็พออยู่ได้เช่าแล้วไม่ใช่อยู่เปล่าต้องทำประโยชน์เช่าบ้านเช่าเรือนเขาไม่ใช่อยู่เปล่าเพื่ออะไรต้องทำมาหากินยังค่อยมีเงินสำหรับที่จะให้ค่าจ้างเขาให้ค่าเช่าเขาดังนั้นอย่างนั้นเนี่ยเขาเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราวันหนึ่งวันหนึ่งคิดดูว่าเราคิดถึงความตายไหมอย่าให้ร่วงเลยเสียเปล่าไปให้คิดถึงความตายที่อย่างที่ว่านี่แหละจะเป็นคู่ไม่ประมาทไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ประมาททำคุณงามความดีนั้นให้สืบเนื่องไปโดยลำดับเทศนาและก็เทศลงมาสู่ความตายเรียบใครจะทำอะไรก็ทำไปเถอะลงมาเราลงมาสู่ความตายตายแล้วก็หมดเรื่องอะไรท่านยังไม่เห็นความตายตราบใดแล้วเพราะนาก็ไม่เป็นถ้าลงสู่ความตายแล้วเพราะนาลงเลยตายแล้วมันได้อะไรไปคุณงามความดีที่เราทำนั่นแหละเป็นของติดตัวของเราไปสมบัติเข้าของทั้งหมดกองทิ้งอยู่ในโลกอันนี้ทิ้งอยู่ในโลกอันนี้มันก็ชิบหายไปเหมือนกันอย่างเขาทำที่ดินไร่นาถ้าโทรกว้างขวางมากมายสมบัติประดับฐานที่เขาหามาได้มากมายเราตายแล้วทิ้งไว้เนี่ยมันจะไปไหนคนที่มันรับของเราต่อไปหรือคนมันรับทอดต่อเราไปนั่นมันก็จะต้องทิ้งเอาเหมือนกันในผลที่สุดก็ต้องทิ้งหมดไม่เห็นเลยใกล้นาซาโถที่กว้างขวางมันเป็นของใครมันกี่คนมาแล้วแต่ก่อนบรมบทมันไล่นาอยู่ตามป่าตามดงมันเป็นไล่เป็นสวนอยู่นั่นเจ้าของไปไหนหมดมันก็เหมือนกับที่ว่านี่เองทิ้งหมดคนก็ไม่มีตัวทำที่ทำผู้ทำก็ไม่มีตัวทำวัตถุโบราณสิ่งที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นฐานวัตถุธาตุพนมมันคน
คนบรมรานชาวจะขอสองมันไปได้หมดแต่พวกต่างมันนครปฐมนครศรีธรรมราชสร้างมาใหญ่โตไปได้หมดแล้วพวกมันพวกที่เดี๋ยวนี้สร้างเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันมันก็ยังเหมือนกับพวกนั้นเนี่ยจึงว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ของเราเป็นของอนัตตาทอดทิ้งอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดแต่พอจุดของในโลกนี้ก็ทิ้งไว้กันอย่างธาตุพนมธาตุนครปฐมมดคนทั้งปวงในโลกนี้มดมีวันหนึ่งซึ่งจะต้องสิ้นหายของนั้นเลยต้องสลายเสื่อมสูญที่เรียกปริกับปริกันไม่มีคนเหลือหรอกสักคนเดียวในโลกนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้จิตใจไม่ได้ค่อยลงทำภาวนาสมาธิต้องจิตมันลงถึงความตายเห็นความตายมันค่อยลงจึงค่อยลงไปจึงค่อยลงเป็นสมาธิได้พิจารณาแล้วปาก็คือความตายนั่นเองลมหายใจเข้าหายใจออกถ้ามันเห็นความตายนั่นเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกก็ตายหายใจออกหายใจเข้าก็ตายตายแล้วหมดเรื่องมันมีอะไรถ้ามันเห็นสั่นสั่นตรงนั้นทำสมาธิภาวนามันต้องสั่งมันต้องไม่ต้องยืดยาวว่างขวางยืดยาวไม่เป็นสมาธิต้องทำเฉพาะตอนสั่งเห็นเฉพาะลมหายใจเข้าออกมาเป็นดุจความตายอยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกนั่นมันจะค่อยรวมมันก็เป็นสมาธิได้รวมในสมาธิจนเป็นเอกตาลมมีอารมณ์เดียวแน่วแน่จนถึงเอกตาจิตไม่มีอะไรจะเลยหมดเรื่องไปทำสมาธิมันต้องรวมมาอย่างนั้นอันก้วงขวงมาก้วงไปเองหรอกมาก้วงอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรเกิดสมามาก้วงแล้วมันก้วงออกไปเองไม่ต้องก้วงขวงทำยังไงมันจะรวมลงเป็นสมาธิได้ขอให้ทำไปเถอะท่านี้ก็พอไม่ต้องทำมากมายเอาละก็ตั้งวิธีตั้งกับไม่คิดประเมวะสมิจตุสเพปุเรนทุสังกับอาจันโทปนรสโยยะธาปนิโชติรสโยยะธาสสีติโยวัจจันโทสัพพโรโคโยนาจตุมาเทพวตันตรายโยทุกขีสีขายโกภวะอาทิวาธนสีริสานิจังทาสจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุอโนสุขังภะวะหัดตายกันหัดตายมันจะมีชำนาญอย่างที่อธิบายมาแล้วหัดตายคือความสละปล่อยวางจนไม่มีอะไรเหลือยังเหลือแต่จิตร่างกายมันไม่ใช่ของเรายังเหลือแต่จิตจิตก็ไม่ใช่ของเราจิตก็เป็นของกลับกรอกวันไหวไปมาได้สุดสละหมดสละหมดแล้วยังเหลืออะไรอันผู้เหลือผู้ที่ว่าสละเที่ยวมันหมดนั่นแหละมันยังมีอยู่อันผู้นั้นมันยังมีอยู่มันยังไม่ท่านหมดงั้นคำว่าหมดก็หมดในที่นี้คำว่าตายในที่นี้ตายไปหมดทุกสิ่งทุกส่วนที่ของผ่านออกฝันไหวไปไม้นี่เรียกว่าตายและอันที่ของภายในคือจิตใจที่วนวี่วนไวเดือดร้อนกับทรัพย์ประสานนั้นอันนั้นก็หมดไปเหมือนกัน
ผู้นั้นน่ะมันยังเหลือมันยังทำค่อยทำผู้นั้นหมดแล้วก็ไม่เกิดผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสูญเปล่าหมดหายหมดเมื่อของอันนี้เป็นหมดจะแล้วไม่มีเครื่องยึดไม่มีเครื่องถือผู้นั้นก็ไม่ปรากฏด้วยกันผู้ไปรู้ไปเห็นก็ไม่ปรากฏกิเลสดับหมดทุกสิ่งทุกอย่างยังเหลือแต่ผู้เรารู้รู้นั่นก็เมื่อมีประสาทสัมผัสเมื่อมีอายตนะผัสสะอยู่ก็จำเป็นจะต้องยังเหลืออยู่ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้แล้วท่านไม่ยึดถือต่อเมื่อมีสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอายตนะผัสสะหมดเรื่องไปเมื่อหมดแล้วคนนั้นก็ไม่ปรากฏมันจะเอาอะไรมาใช้ไม่มีเครื่องใช้ก็หมดเรื่องทันทีนั่นข้อใหญ่เด็กกว่าในการทำความเพียรภาวนาเพื่อละเพื่อทิ้งเพื่อถอนเพื่อหัดตัวให้ตายเราตายไปวันหนึ่งวันหนึ่งหัดตายไปมันได้สักหนทั้งหนก็ยังดีอยู่ที่จะให้รู้ดังที่ว่านั้นต้องตั้งสติกำหนดจิตผู้นี้ไว้ก่อนถ้ายังไม่เห็นจิตมันก็ไม่ละไม่ทิ้งไม่ถอนเมื่อละกำหนดจิตผู้นี้แหละตั้งสติกำหนดตรงผู้นี้เลยเห็นอาการของจิตดิ้นรนก็ดีเสือกสนไปมาหน้าหลังอะไรต่างปรุงแต่งด้วยประการต่างเห็นอาการของจิตเห็นอาการอย่างนี้แหละเรียกว่าเราเห็นโทษทุกข์ของมันเห็นโทษทุกข์ของจิตแล้วก็เบื่อหน่ายในการเบื่อหน่ายก็ไม่ทราบจะไปทิ้งไหนมันก็เหมือนร่างกายเนี่ยเบื่อหน่ายเห็นโทษทุกข์นี่ก็ไม่ทราบจะไปทิ้งไหนแต่จำเป็นต้องรักษาพยุงพยายามรักษาไปพอได้อาศัยวันหนึ่งวันหนึ่งจะมาค่าจ้างเอาไปค่าจ้างวันวันหนึ่งวันหนึ่งมันหมดมุ่มากน้อยจะเท่าไหร่นับไม่ถ้วนไม่ว่าคนมีคนจนจำเป็นต้องหาค่าจ้างมันทั้งหมดมหาการกินอุดมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรียกว่าปัจจัยชาติทั้งสี่เถอะมันเรื่องเครื่องจ้างของมันนั่นมันอยู่ได้ถ้ามันอยู่ได้แล้วก็พิจารณานั่นแหละสิมันสิ่งที่ค่าจ้างมันที่หมดเปลืองไปนั่นเมื่อเข้าปัจจัยอย่างนี้แล้วก็จะจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ทรงผู้สายต่างหลายนะคราวนี้ยังเหลือแต่ผู้จิตทิ้งของวันนั้นไม่ใช่ของเราทั้งหมดเพียงแค่ค่าจ้างตัวข้างตัวขาบ้านเรือนน่ะไม่ได้แค่ของเราจ้างเขาอยู่นั้นจิตใจนี่ก็เหมือนกันเพียงแต่อาศัยใช้มันไปชั่วข้างตัวขาเพราะมีอายตนะผัสสะเมื่ออายตนะผัสสะดับแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องจ้างผู้อยู่ก็เลยหมดเรื่องจะว่าดับก็ไม่ใช่จะว่าตายก็ไม่ใช่จะว่าไม่ดับก็ไม่ใช่เพราะไม่มีเครื่องวัดไม่มีเครื่องรู้มันมีเครื่องอยู่เราอยู่ทุกวันนี้เพราะมีเครื่องอยู่อยู่ก็อยู่ได้ให้เห็นตัวจิตนั่นแหละกำหนดให้เห็นตัวจิตนั่นแหละถ้าเมื่อกำหนดให้เห็นตัวจิตวางจิตนั่นแล้วมันก็อยู่เฉย
มันผู้เฉยนะมันยังมีอยู่ผู้เฉยนะมีอยู่ไม่คิดมาเลยแต่มีความรู้สึกอยู่ต่างหากของมันเรียกว่าเข้าถึงเสมอให้มันตายทุกวันพิจารณาความตายส่วนให้มันเข้าถึงความตายนั่นแหละความรู้อะไรต่างๆที่มันรู้ออกไปมันรู้ไปตามจิตนั่นแหละจิตที่มันคิดนึกที่มันประสาทนั่นแหละมากมายล้นหลายออกไปนั่นก็เพราะความรู้นั่นแหละที่มันส่งออกไปนะแต่ว่าส่งออกไปด้วยความรู้จริงของมันพูดในตอนนี้พูดขอละเอียดไปหน่อย ถึงไงๆก็ให้ผ่านพิจารณาตามไปก่อนบางทีอาจจะพอรู้ได้เอาละทำความเพียรนั่งบางทีก็นานไป